จเวกแปลว่าพิจารณาบิณฑบาตแปลว่าก้อนข้าวการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าสอนทุกแง่ทุกมุมสอนในความเป็นจริงของอาหารเช่นให้เห็นว่าอาหารที่เรากำลังจะกินอยู่นี้มันเป็นเพียงธาตุต่างๆที่มาอยู่ในซากพืชมาอยู่ในซากสัตว์พืชมันไปดูดเอาธาตุทั้งหลายจากดินจากน้ำจากอากาศมาไว้ในต้นในก้านในใบในดอกในผลและในรากแล้วคนก็เอามากินก็ถ้าเกิดกินธาตุต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นธาตุอะไรจะตามแต่ท่านรวมเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมพืชอันไหนที่กินไปแล้วมีความเผ็ดร้อนก็ธาตุไฟกินไปแล้วทำให้ลมให้เลอก็ธาตุลมอีกส่วนหนึ่งสัตว์ก็ไปกินพืชอีกทีนึงสัตว์มันไปดูดเอาธาตุต่างๆที่มีอยู่ในดินขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับพืชไปดูดในอากาศมาไม่ได้เหมือนกับพืชสัตว์จะไปอาศัยกินธาตุที่มีอยู่ในพืชทั้งปวงที่เรียกว่าหญ้าใบไม้ต้นไม้ก็กินธาตุเข้าไปในสังขารร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยธาตุมนุษย์ไปเอาสัตว์ซากสัตว์นั้นมากินมนุษย์ไปเอาซากสัตว์มากินก็ถ้าเกิดกินธาตุเข้าไปมันก็เลยว่าธาตุเหล่านี้ที่เราจะกินได้ที่จะเอามาเป็นประโยชน์กับกายมนุษย์ได้ก็คือจากซากพืชและซากสัตว์เราถูกสร้างขึ้นมาด้วยธรรมชาติให้มามีซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารเราไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกต่างมีซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารเช่นเดียวกันจะไปสูงไปต่ำกว่ากันยังไงก็กินเอาธาตุเหล่านี้ไปด้วยวิธีเดียวกันทั้งนั้นนี่กินแบบพิจารณาเช่นนี้มันจะทำลายตัวตนทำลายมานะทิฏฐิความหยิ่งความจองหองมันจะหมดไปจะชื่อว่าถูกว่าแพงจะชื่อว่านิยมไม่นิยมทำไปจากซากพืชปรุงไปจากซากสัตว์เหมือนกันหมดสักแต่ว่าท่านสอนในเชิงนี้ให้เห็นเพียงสักแต่ว่าธาตุที่เรากินอยู่กำลังจะกินอยู่จริงหรือไม่กินพืชใจบุญกินสัตว์ใจบาปคนใจบุญคนปฏิบัติธรรมต้องกินแต่พืชต้องไม่กินเนื้อสัตว์ไม่จริงไม่จริงมันขึ้นอยู่ว่ากินอะไรเข้าไปแล้วเอาไปทำชั่วมันก็ชั่วหมดแล้วกินแต่พืช
พูดโกหกพูดตลบตะแลงไร้สาระเพ้อเจ้อพืชก็ช่วยอะไรได้กินแต่พืชฆ่าพ่อตีแม่พืชไปช่วยให้นิสัยมันดีขึ้นอ่ะมันต้องอบรมที่นิสัยจิตใจไม่ใช่เหรอคณะกวางตุ้งผักบุ้งกะหล่ำปลีจะรู้อะไรอ่ะว่าใครกำลังกินมันเผลอๆถ้ามันเลือกได้มันบอกคนชั่วอย่ากินฉันนะอดตายกันทั้งโลกแล้วมั้งกินฉันละห้ามไปทำชั่วนะใครทำชั่วอย่ากินฉันโอ้ข้าวมันไม่ยอมให้กินนะคนชั่วแต่นี้มันก็ไม่รู้ว่าคนดีหรือคนชั่วมากินมันถ้าว่ามันเลือกได้มันบอกเอ้ยเลี้ยวแรงที่จะได้จากฉันฉันไม่ยอมให้คนชั่วกินมันจะเอาไปทำบาปฉันจะปล่อยบาปไปด้วยข้าวมันไม่ยอมให้คนชั่วกินมันเดินหนีเลยเดินออกจากจานจากชามเลยมันรังเกียจคนชั่วนั้นมีปัญญาแยกแยะให้ถูกต้องธรรมวิจัยธรรมวิจัยองค์แห่งการตรัสรู้1ใน7ข้อของโพชฌงค์นะธรรมวิจยะนี่แหละปัญญาแยกแยะวิจัยคือตรงนี้นั้นโอ้ยไปนั่งเถียงกันเย่อหยิ่งอีกต่างหากแน่กินแต่พืชอ่ะไปบุลลี่ไอ้พวกกินสัตว์แกน่ะเหมือนยักษ์เหมือนม้าไอ้พวกกินสัตว์ก็เลยบอกแกน่ะเหมือนวัวเหมือนควายเออมันก็เลยเถียงกันทะเลาะกันไม่มีวันจบผลที่สุดชั่วทั้งคู่แล้วเนี่ยปัญญามาไม่ทันไปเก็บเล็กเก็บน้อยโอ้ไม่รู้ไปประดิษฐ์วาทกรรมกันขึ้นมาจากอะไรนี่ใจบุญต้องกินอย่างนี้กินเจกินเจอยู่10วันโอ้โหหิวแทบแย่เลยอยากล่อไก่ย่างอยากกินหมูกระทะหลอกตัวเองไหมเนี่ยสู้กับไอ้คนที่ไม่ได้ไปอัดอั้นกินแต่ผักอยู่10วันเอาเถอะทยอยกินไปเถอะทีละเล็กทีละน้อยอย่าถึงขั้นตะกะตะกามกันละกันอย่างนั้นไม่จริงใจมากกว่าเหรอนั้นอย่าตกอยู่ภายใต้กระแสของโลกอย่างเดียวนะทุกอย่างต้องผ่านการกรองจากปัญญาคือเหตุผลแล้วพระพุทธเจ้าสอนไหมสอนดิสอนก็นี่แหละก็มีลัทธิต่างๆที่เข้าใจอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งมีคนในยุคนี้เท่านั้นในเรื่องของการกินพืชหรือกินสัตว์เนี่ยตั้งแต่พุทธกาลก็มีแล้วมีมาแล้วเพราะนั้นจะต้องผ่านการปุจฉาถามพระพุทธเจ้าจะต้องได้รับคำวิสัชนาตอบในสติปัญญาของพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรเนาะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรเนาะก็บอกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยที่เอามาบอกมากล่าวนี้แหละปัญญาของพุทธะกินอะไรก็ได้อย่าทำชั่วไอ้การกินนั้นเพื่อให้สังขารร่างกายมันตั้งอยู่ได้เพื่อจะไปทำความดีอย่าตั้งอยู่ได้แล้วเอาไปทำความชั่ว ถ้าเอาไปทำความชั่วไม่ว่ากินอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละงั้นอาหารที่เอามากินไม่ได้ดีช่วยไม่ได้ดีด้วยชั่วด้วยไม่ได้บาปด้วยบุญด้วยหรอก
มันขึ้นอยู่กับคนที่กินแล้วเนี่ยมีแรงแล้วเอาแรงไปทำชั่วหรือไปทำดี มันอยู่ที่ตรงนั้นเขาก็เลยถามกระชับเข้าไปงั้นภิกษุสมณะกินเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมกินได้แต่ต้องสุกด้วยไฟเอาไปสุกด้วยการหมักอย่างกระแหนมไม่ได้ถ้าแหนมต้องเอาไปทอดเอาไปปิ้งไปเผาให้สุกด้วยไฟมันจะมีเชื้อโรคพยาธิพยาธิจะเบียดเบียนเนื้อสดสดกุ้งเต้นปลาดิบไม่ได้ไม่สุกด้วยไฟกินไม่ได้ไอ้เหตุที่กินไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันกินแล้วเป็นบาปเนาะมันมีเชื้อโรคพุทธะไม่ใช่งมงายเรื่องบาปเรื่องบุญอื่นๆเลยเรื่องไปว่าโอ้มเชื้อโรคมันเข้าไปก็จะกินไปแล้วเจ็บป่วยร่างกายนี้ใช้ไม่ทนจะมีเวลาทำความดีสร้างบุญไม่ได้มากคือตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยเหตุผลตรงเป๋งเลยคืออย่างนี้เห็นเลยว่าแต่เราจะไม่กินด้วยความอยากด้วยการไปชี้ไปบอกให้คนทำมาให้กินไปบอกไม่ได้ชี้ก็ได้บอกโยมแม่ต้มยำกุ้งนี่ไม่ได้กินมานานแล้วหน้าตามันเป็นยังไงก็ไม่รู้ขออ้อมอ้อมนั่นเองขออ้อมอ้อมขอแบบเจ้าเล่ห์ปนนิดเองอันนั้นน่ะบาปเพราะสอนแล้วว่าให้กินตามมีตามได้ไม่มีแล้วไปพูดให้มันมีนี่เรียกว่าขอเรียกว่าอยากเรียกว่าเป็นกิเลสน่ะห้ามภิกษุภิกษุณีพระแม่ชีขออย่างนั้นถึงไม่ให้ปรุงกินเองไงเพราะกลัวจะเป็นกิเลสตามอยากก็เลยให้ภิกขาจารย์ขอเขากินยินดีตามมีตามได้บางวันบางครั้งต้องยอมรับว่าได้มานั้นกินไม่ได้แสลงต่อไข้หรือว่ากินไม่เป็นก็ตามแต่เถอะไปในเวลาไปขอห้ามพูดเพราะกลัวจะพูดเลยนะโอ้โยมอันนี้อาตมากินไม่ได้ไม่ชอบเนี่ยห้ามเลยชอบไม่ชอบไปตัดสินใจเอาเองที่วัดเถอะท่านถ้าคงจะมีภิกษุที่พูดไปเรื่อยเฉยนั่นแหละจนมีคนมาฟ้องพระพุทธเจ้าถึงได้ห้ามอ่ะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านห้ามไปชวนโยมคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้อันไม่เป็นธรรมะไม่เกิดสาระประโยชน์ให้อมน้ำไปในบ้านฉันนั้นอ๋อไม่พูดนั่นเองไปด้วยอาการอันสำรวมอันสงบถ้าจะมีก็ให้พรให้รางวัลให้คำอันเป็นมงคลให้ปิติยินดีสั้นๆอันนี้นะกลัวจะไปพูดขอซ้ายขอขวานี่แหละไปเรียกเถียงอยากได้นั่นอยากกินนี่ในฐานะที่กิเลสมันยังไม่สิ้นไงยังไม่ใช่อรหัตอรหันต์จะทำให้โยมเอื่มละอาก็เลยงั้นอย่าให้พูดมีเรื่องบิณฑบาตพอบินได้มาเสร็จพิจารณาเองสิกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้หรือวันนี้จะไม่กินไม่ฉันได้ทั้งสิ้น
พาะบุคคลนะนี่ก็เลยทุกเนื้อเลยเหรอถ้าว่าเป็นเนื้อสัตว์อ๋อมีผู้ไปขอร้องบ้างกินไปแล้วเป็นโทษเป็นภัยบ้างก็เลยห้ามไว้สิบเนื้อห้ามไว้สิบเนื้อถ้าว่าเนื้อสัตว์ซากสัตว์นั่นแหละเรียกว่าซากสัตว์หนึ่งมนุษย์มอที่หนึ่งเลยมนุษย์มอมนุษย์เนื้อคนกินได้ไหมโดยธรรมชาติทั่วไปกินได้เสือมันกินนะอร่อยออกเนื้อมนุษย์มนุษย์เกิดเอากินมากินได้เป็นแต่ว่ามันอุจาดพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกตัวเองตายกำลังกินเนื้อลูกตัวเองอยู่โอ้ลูกเราตายแล้ววันนี้ได้ต้มยำลูกแล้วว่ะวันนี้ได้ย่างย่าแล้วเว้ยวันนี้อู้ปู่กระทะละกูว่าฉันจองไส้นะฉันจองตับนะฉันเอาหัวใจลวกหัวใจปู่หัวใจย่าหัวใจลูกหัวใจพ่อแม่มันอุจาดคำว่าอุจาดหมายถึงอย่างนั้นเอ๊ะมันพอจะหาอย่างอื่นกินได้ใช่ไหมได้กินอย่างอื่นละถึงแม้กินไปแล้วมันไม่ตายอ่ะมันจะอิ่มปากมันก็ไม่รู้ว่ากำลังกินใครอยู่อ่ะลำไส้กระเพาะมันก็ไม่รู้กำลังย่อยใครอยู่อะไรจ๋อมลงไปมันก็ย่อยหมดแล้วอะไรก็ตามแต่เข้าไปในปากมันก็เคี้ยวหมดแล้วมันเป็นอุปทานการยึดติดยึดมั่นถือมั่นจากจิตใจอย่างเดียวมันเหมือนอะไรก็ได้โยนลงไปในเครื่องบดนะมันบดได้หมดแล้วมันไม่เลือกบดได้หรอกถ้าเครื่องจักรเครื่องยนต์นะโยนอะไรเข้าไปมันก็บดหมดกายก็อย่างนั้นกายก็เปรียบเหมือนเครื่องจักรนี่แหละคิดไม่เป็นรู้บุญรู้บาปไม่เป็นหรอกตัวกายอ่ะไอตัวรู้มันก็บอกอยู่แล้วมันคือตัวรู้มันเราเรียกว่าจิตตะธาตุแปลว่าธาตุรู้หรือว่าพุทธะธาตุนี่แหละธาตุรู้พุทธะแปลว่ารู้ธาตุรู้พระพุทธเจ้าเอาชื่อว่าพุทธเนี่ยเอาชื่อธาตุเนี่ยแหละมาตั้งเป็นชื่อศาสนาศาสนานี้สอนให้รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วก็เลยพุทธศาสนาลัทธิพุทธลัทธิรู้ลัทธิรู้เดี๋ยวเทวดาตำหนิรอเรือลิ้นไม่อ่อนเทวดานี่ไม่รู้นะวันดีคืนดีเกิดตำหนิเคยมาตำหนิในเรื่องล้อเรือนี่แหละท่านตรงนี้ไม่ต้องลิ้นอ่อนก็ได้ว่าไอ้นี่มันยุ่งกับชีวิตกูนะเว้ยแล้วก็สอนให้รัวแข็งนะรัวกับฉันอีกไอ้ที่คำอื่นไม่ตำหนิวันนี้นึกจะตำหนิก็ตำหนิหนึ่งเทวดาเคยตำหนิกันด้วยเรื่องรอเรือเนี่ยก็เลยห้ามสิบเนื้อมนุษย์มอมนุษย์หนึ่งมอมนุษย์สองมอหมามอหมาสุนัขมันอุจาดมันกินแม้กระทั่งอุจจาระแล้วเราเอามากินเราเป็นพระเราเป็นคนมันถ้าจะกินอย่างอื่นเขาพอจะอยู่ได้มั้งร้อยปีทำไมกินตามอยากแล้วจริงๆมันกินได้ไหมได้ไอ้ที่กล่าวไปนี่กินได้ทั้งนั้น
มนุษย์ก็กินได้หมาก็กินได้สองมอหมาม้ามอที่สองหมามอที่สามม้าม้าม้าพระราชาเอาไว้รบทัพจับศึกทัพพระภิกษุมีเป็นหมื่นเป็นแสนรูปไปอยู่ในแคว้นใดพระราชาจะรังเกียจว่าไปทำลายกองทัพม้าของพระองค์เข้าทำไมม้าล่อยหลอเดี๋ยวนี้ไปจับตามป่าไม่ค่อยมีก็ชาวบ้านแล้วภิกษุเหล่านี้จาริกไปตามคามนิคมหมู่บ้านต่างๆชาวบ้านไม่มีอะไรที่จะทำให้กินก็ไปจับเอาม้ามาเป็นอาหารถวายเอาไปให้กินม้าก็เลยไม่ค่อยจะมีพระราชาก็จะว่าภิกษุเหล่านี้กินล้างผลาญเผ่าพันธุ์ของม้าไม่อยากให้อยู่ในประเทศเขตแคว้นของตนเองภิกษุจะอยู่ไงจะเลี้ยงชีพยังไงก็เลยอ่ะงั้นอย่าทะเลาะกับพระราชาฉันสอนไว้เลยภิกษุอย่าทะเลาะกับพระราชาก็อย่าไปขัดคำสั่งอย่าไปขัดราชกิจสดีกาอย่าไปขัดราชประเพณีอย่าไปขัดกับกฎหมายบ้านเมืองแหละก็เลยไม่มีพระจะไปเกลียดพระราชาองค์นั้นรักพระองค์ราชาองค์นี้ลำเอียงไม่ได้รักทุกคนรักทุกประเทศรักทุกพระราชาแผ่เมตตาไม่มีวงเล็บขอพระราชาทั้งหลายจงปกครองประชาชนให้เกิดความร่มเย็นทั่วโลกาว่าไปไม่มีข้อยกเว้นวงเล็บประเทศนั้นไม่ให้ปูตินเรายังแผ่ให้เพราะว่าปัจจุบันคิมจองอึนนี่ต้องแผ่มากหน่อยนะเอ้ยให้หันมาใจบงใจบุญด้วยเฮ้ยไปดื้อดันอะไรทุลังกันมากมายเข็นฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยบาปฉันไปเจอไปพบกับเธอโดยตรงไม่ได้ฉันมันเป็นพระไม่มีโอกาสไม่มีอำนาจจะเป็นใหญ่เป็นโตไปถึงขนาดอย่างนั้นฉันจะใส่ไปในอากาศนี่แหละอย่าทำเลยแกอย่าทำเลยบาปกันเทวดาไปโดนจิตโดนใจหน่อยให้มันอย่าทำเลยมันไปทำกับคนมีบุญมีกุศลมันก็ยิ่งบาปหนาไปใหญ่บาปหนักไปใหญ่ให้มันหยุดคิดที่จะฆ่ามนุษย์เถอะให้มันกลับกลายเป็นคิดดีเถอะนี่แผ่นะหลวงพ่อแผ่นะไม่ใช่ไม่แผ่อย่างนี้ไม่ใช่แผ่ให้มันไปตาไปแช่งอะไรอ่ะให้กลับเนื้อกลับตัวกลับจิตกลับใจนั่นเองให้อ่อนโยนให้นึกเถอะว่าไอ้ที่ตายไปนะนึกถ้าผู้ชายก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่แกเองนั่นแหละผู้หญิงก็เหมือนเป็นแม่เป็นน้องสาวพี่สาวท้องเดียวกับแกเองนั่นแหละถ้าเด็กหน่อยก็เท่ากับว่าเป็นลูกแกก็แล้วกันจะทำลูกแกลงเหรอไอ้ที่อุ้มกระเตงหนีลูกปืนลูกระเบิดของแกที่สั่งให้ยิงน่ะจะนึกว่าเป็นหลานเป็นเหลนของแกบ้างสิแกจะได้สงสารแกนึกว่าเป็นคนอื่นน่ะแกก็สั่งเอาแหลมมันเชียวโง่นะใช่ไหมนี่แหละแผ่เมตตาแบบเป็นรูปธรรมจริงๆแต่เราก็รู้เรื่องของเราอยู่คนเดียวอันนี้กำลังแสดงธรรมแสดงความจริงอยู่ว่าคำว่าแผ่เมตตาเนี่ยขอบเขตขนาดไหนอย่างไรได้บ้างโอ้ยกว้างไกลหมดแล้วรักเท่ากันหมดไม่อยากให้เขาตกนรกไปลึกกว่านั้นเพราะที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นเหตุให้ลงไปสู่อบายภูมิในการที่บอกให้หยุดแสดงว่าไม่ต้องการให้ตกนรกใช่ไหมงั้นแสดงว่าฉันรักแกหรือเกลียดแก
พี่ให้หยุดทำชั่วเนี่ยฉันรักแกต่างหากนะแต่ถ้าทางโลกมองเผินๆบอกฉันขัดใจแกไม่เข้าข้างแกแต่จริงๆนี่แหละฉันไม่อยากให้แกไปตกนรกหมกไหม้พวกที่เชียร์แกซะอีกชื่นชมแกซะอีกพวกนั้นแหละกำลังจะฆ่าแกแบบนิ่มๆแบบเนียนๆแกเองก็ไม่รู้ตัวหาว่าชื่นชมในการกระทำของแกน่ะการชื่นชมชนิดนี้ยิ่งกว่าแช่งไม่ถูกนะนั้นเรามีเหตุผลของเราอยู่หรอกนะหนึ่งมนุษย์สองหมาสามม้ามอที่สี่หมีหมีไม่ให้กินเหตุที่ไม่ให้กินคือเรากินเนื้ออะไรไปมากๆเหงื่อมันจะออกมาเป็นกลิ่นของสัตว์นั้นๆได้มนุษย์จึงมีกลิ่นตัวมันกลิ่นจากอาหารนี่แหละออกมาตามผิวหนังต้องคอยยกลักแร้ตัวเองดมอยู่เรื่อยๆยกแขนดมอยู่เรื่อยๆเพราะตัวเราเองก็ไม่ชอบแล้วดังนั้นถ้าตัวกลิ่นตัวเราไปกระทบจมูกใครขออภัยด้วยเนอะฉันเองก็เกลียดไม่ใช่อนุรักษ์ไว้หรอกมันคงจะออกไปเผลอไปโดยที่ว่าไม่รู้ตัวนั่นแหละถ้ารู้ตัวโอ้โหฉันน่ะเกลียดก่อนคนอื่นรังเกียจก่อนคนอื่นไม่ยินดีเลยที่จะชอบใจมาอยู่ในกายที่มันมีกลิ่นเหม็นออกมาได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั้นถ้ามันเหม็นออกไปแล้วขอขมาเนอะไม่ได้ตั้งใจแล้วรังเกียจทั้งสิ้นถูกคนอื่นเขาเกลียดโดยไม่รู้ตัวอีกแกน่ะประจานเจ้าของแล้วว่าไอ้กลิ่นทั้งหลายเนี่ยเออเขาก็จะหาว่าฉันสกปรกก็สิจริงๆแล้วฉันสะอาดแกไม่ได้เรื่องอ่ะก็เลยต้องคอยเช็คด้วยจมูกเนี่ยมันมีจมูกเอาไว้เช็คนี่แหละเอาไว้ตรวจสอบความอุจาดในกายตัวเองหมีกินเนื้อหมีเข้าไปกลิ่นหมีออกแล้วภิกษุทั้งหลายอยู่ที่ไหนอยู่ตามป่าตามเขาหมีมันได้กลิ่นนึกว่าพวกเดียวกันมาตะปบเอามากัดเอามันนึกว่าพวกเดียวกันแต่มาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นข้ามเขตกันและกันภิกษุก็จะอันตรายหรือเปล่างั้นอย่า กินคนก็เหมือนกันกินแล้วไปเดินป่าเดินดงขึ้นมาเขาอันตรายก็เลยไม่กินจริงๆไม่กินได้ดีหมีอุ้งตีนหมีโอ้เนื้อหมีหมีแดดเดียวนี่โอ้โหทำได้หมดแต่อ่ะเราอยู่ป่าอยู่เขาอยู่โคนไม้อยู่ตามถ้ำไม่ให้มันมีกลิ่นก็เลยห้ามมอที่สี่มอมนุษย์มอมหมามอม้ามอหมีสี่มอต่อไปเสือตระกูลเสือทั้งหลายเสือเหลืองเสือดาวเสือดำสามเสือเนี่ยจริงๆก็ทุกเสือนั่นแหละเกิดมันมีเสืออะไรใหม่ๆแปลกฟอร์มเข้ามาก็เนอะจัดอยู่ในเสือเนอะหมีก็นั่นแหละแพนด้าเพนด้าจะพันอะไรก็ตามแต่เพราะไอ้สามสอนี่ก็เช่นเดียวกันเสือทั้งหลายเนี่ยเสือเหลืองเสือดำเสือดาวเสือโคก
สือโคร่งนี่มันน่าจะสีเหลืองนั่นนะเสือเหลืองห้ามกินห้ามกินกินมันออกเหตุผลต่อไปหนึ่งนอนาคห้ามกินเนื้อนาคงูไทยเรียกงูนาครักพระคุณเจ้าทั้งหลายมากแต่อยู่มาวันหนึ่งเห็นภิกษุไปบิณฑบาตได้เนื้องูมาโยมใส่บาตรอาหารคือเนื้องูภิกษุก็เอามาฉันนาครักพระคุณเจ้ารูปนั้นแต่พอไปเห็นฉันเนื้องูพวกเดียวกันเนื้อนาคก็เลยจิตตกจิตตกก็เลยแปลงกายนั่นแหละเป็นพญานาคเป็นมนุษย์จากพญานาคเป็นมนุษย์ไปกราบพระพุทธเจ้าขอว่าภิกษุทั้งหลายอย่าฉันเนื้อนาคเลยนาคมีความรักในพุทธศาสนาแต่เห็นพระคุณเจ้าฉันเนื้อนาคนาคก็จิตตกเออได้พระพุทธเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์แล้วก็ตกลงว่าต่อไปนี้ไม่ให้ฉันเนื้อนาคนาคคืองูนาคมีหลายตระกูล4ตระกูลชั้นสูงแปลงกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้เป็นเทวดาชั้นต่ำจัดเป็นเดรัจฉานที่เราเรียกงูนี่แหละกินกบกินเขียดกินหนูนาเป็นอาหารพวกนี้นาคสัตว์ต่ำแต่ถ้าไปตำหนิขึ้นมาเข้านาคชั้นสูงมีการโกรธแทนนี่น้อยแน่มาดูถูกพวกเราว่ากินกบกินเขียดเป็นอาหารนะเออมีการโกรธได้งั้นอย่าโกรธเนอะมนุษย์ต้องการจะแสดงธรรมพระต้องการจะแสดงธรรมะความจริงให้เข้าใจจะได้ประพฤติถูกต้องต่อกันอย่าโกรธโกรธพระบาปด้วยพระไม่มีเจตนาจะดูถูกดูแคลนสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ร่วมเวียนว่ายตายเกิดแต่ควรจะรู้ความเป็นจริงของกันและกันเรียกว่ารู้ธรรมะก็เลยอ่านห้ามนะเนื้อนาคกินไม่ได้นะเนื้อช้างช้างไม่ได้เช่นเดียวกับม้าเขาใช้ช้างลบทับจับศึกถ้าพระไปกินเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนแผ่นดินของพระราชาก็เลยไม่ให้ฉันเนื้อช้างเนี่ยห้ามไว้คือเนื้อเหล่านั้นนอกนั้นอู้กินได้ฉันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเองไม่มีอยู่ในสิทธิ์เนื้อแต่ชาวบ้านมาขอร้องหรือไม่ขอร้องเราพิจารณาเห็นเองเลี้ยงมันแง้วแง้วอยู่บนเรือนเนี่ยไม่เห็นมีเนื้อแมวอ่ะที่ว่าหมาก็เลี้ยงแมวก็เลี้ยงกินเนื้อแมวไม่บาปเหรอโอ้ถ้าเห็นว่ามันอุจจาระเทียบเคียงเอาเหอะเราเลี้ยงมันอยู่มันอยู่กับเราแง้วๆก็แล้วอีกอย่างมันก็อุจจาระเนี่ยมันกินหนูกินหนูซึ่งมีเชื้อโรคต่างๆทั้งหลายเป็นอาหารพระเอามากินเหรอมนุษย์เอามากินเอาไปถวายพระก็เอาถึงไม่มีบัญญัติไว้ในสิกเนื้อแต่เราเทียบเคียงแล้วว่ามันก็อุจจาระเช่นกันเว้นเสียก็ควรปัญญาที่จะเกิดขึ้นไม่จำเป็นหรอกว่าต้องมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะเมื่อวิเคราะห์วิจัยแยกแยะแล้วว่าทำนองนั้นอันเป็นใจเหตุอันจะเป็นเหตุท
ทำให้หาว่าเรานี่กินไม่เลือกเอองดเสียก็ควรเห็นไหมไส้เดือนก็ไม่ได้ห้ามนะไม่มีเห็นไหมไส้เดือนลวกอย่างเงี้ยแต่เห็นแล้วว่าเออแมงวันก็ไม่ได้ห้ามนะเออแมงวันทอดไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะแต่ไม่ได้มีห้ามไว้ในสิบเนื้อแต่ย่อมเล็งเห็นผลย่อมวิเคราะห์วิจัยะแยกแยะเอาเองด้วยการควรมิควรนั่นแหละจะรอให้พระเจ้าตอบไปหมดโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยเนื้องั้นน่ะมีคนไปฟ้องทีท่านก็เอาบัญญัติไปทีนึงบัญญัติไปทีนึงดังนั้นแม้กระทั่งสิบเนื้อนี่ก็ใช่ว่าจะตายตัวหรอกเอาเป็นพอสังเกตให้รู้จักเอาไปเป็นแนวในการที่จะพิจารณาว่าควรมิควรอย่างไรไม่งั้นจะเถนตรงไอ้พวกเถนตรงเนี่ยเอาพระไตรปิฎกมาเป็นหัวใจอย่างเดียวอะไรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นถูกอะไรที่ไม่มีอยู่ในนั้นเรียกว่าผิดเฮ้ยไอ้ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกนะมากกว่าเยอะกว่าไม่ใช่มีแค่ 84,000 เนาะหัวข้อที่จะสั่งจะสอนนะเป็นแต่ว่ามนุษย์ย่อมมีปัญญาแตกฉานอุปมาอุปไมยเทียบเคียงเอาด้วยสติปัญญาของตนของตนเถิดคือนั้นปัญญาทำให้พ้นทุกข์บุคคลพ้นทุกข์ด้วยปัญญาไงท่านที่บอกไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคือไตรปิฎกอย่างเดียวนะอันนี้ว่าด้วยการขบฉันการกินเนื้อต่างๆทั้งหลายกินได้หรือไม่ได้ก็น่าจะรู้ถึงวัตถุประสงค์นะมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายหยาบพอมันตั้งอยู่ได้เอากายหยาบไปทำความดีไปสร้างบุญสร้างความดีสร้างบารมีทั้งหลายอบรมจิตใจจิตต่างหากนะเป็นตัวได้รับผลบาปผลบุญนะไม่ใช่กายกายยังไงก็เผาทิ้งกินดิบกินดียังไงก็เผาทิ้งกินดิบกินดียังไงก็พังนั่นเองอ่ะมันมีอายุใช้งานอยู่เซลล์เราเนี้ยเนื้อเยื่อโครงสร้างเนี่ยกระดูกเนี่ย80 90ปีปอกแล้วยางกระดูกยางหนังยางเนื้อไม่มีผิวพรรณนี่โหเซลล์มันไม่ทำงานวิตามินมันหมดให้จุนเจือยังไงก็ไม่ไหวอ่ะโดยประมาณ 36,500 วัน100ปีแล้วก็ตายแต่จิตมันไม่เคยตายบุญคุณงามความดีความรู้ปัญญามันติดไปกับจิตธาตุอบรมเอาความรู้แจ้งรู้จริงทั้งหลายใส่จิตธาตุโดยเร็วก่อนมันจะพังให้มันรู้ดีรู้ชั่วก่อนที่มันจะพังแต่การมันจะคิดได้มันต้องอาศัยสมองมาเหมือนกันกายมนุษย์สร้างสมองไว้ให้รู้จักนึกคิดที่ละเอียดที่วิจิตรที่ประณีตอาศัยมันเพื่ออันนี้นิมนต์เชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมตามลำดับศีลสืบต่อไป